โอเคนะสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EVC TV และในมื้อนี้เฮาก็จะมารีวิวแอดออนมันบ่แม่นอันอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เอ๋อเนาะขอโทษขออภัยเนาะซึ่งตัวนี้เนาะมันสิเป็นการแลกของแบบซุ่มเนาะมันสิซุ่มใหม่เลยเดี๋ยวท่านสมมุติค่อยยืนอยู่ตรงหน้า NPC เนาะคลิกจิ้งไปที่ตัวมันเนาะแล้วมันก็สิสเปาของหยังมาให้เนาะเซนไดมอนด์หยังอยู่ในหั่นโอเคซึ่งมันสิซุ่มเนาะถ้าไผซุ่มถูกโชคก็โชคดีไปก็คือกับเติมบัตรเติมเงินแล้วมันมีโปรโมชั่นอีหยังโอเคเนาะซึ่งข้อยคิดว่าเฮาควรจะโหลดมอดบนแอดออนตัวนี้มาลิ่นท่าแทนที่สิท่าอยู่หมดมือให้อันอีหยังเนาะโมจิงพัฒนาให้มันมีการแลกของอีหยังแบบนี้เนาะโอเคโอเคเนาะวิธีลงรีซอฟแพ็คเนาะเพียงง่ายๆเนาะแอดออนสําหรับง่ายๆเนาะท่านต้องมีESFile Explorer เนาะซึ่งเป็นตัวแตกไฟล์นี่ให้ตอนทําอิฐเนาะให้ท่านเลื่อนลงมาแล้วเข้าตัวดาวน์โหลดตัวนี้นี่เข้าตัวดาวน์โหลดตัวนี้คลิกเข้าไปเนาะแล้วทําการเข้านั่นแหละคลิกจึ้งไปที่ตัวนี้เนาะถ้าสมมุติท่านดาวน์โหลดมาแล้วมันก็สิอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดตัวนี้โฟลเดอร์ดาวน์โหลดสําหรับแล้วมันก็จะเป็นไฟล์ zip จังซี่เนาะโอเคกด more แล้วทําการextract to จากนั้นกดโอเคเนาะแล้วมันจะได้เป็นแบบซี่มาเนาะเป็นโฟลเดอร์จังซี่มาโฟลเดอร์แยกจากนั้นเนาะให้เฮาเข้าไปโฟลเดอร์เทื่อนึงแล้วกดคลิกจึ้งไปซี่ที่โฟลเดอร์ทางในโฟลเดอร์อีกเทื่อนโอ้อธิบายโคตรซับซ้อนกด more เนาะแล้วทําการกด copy to เราเลื่อนลงมาหาคําว่าเกมเนาะเป็นของMinecraft เนาะเข้า combo jang อันนี้เป็น resource pack โหลดโอ้ยตายละอันนี้มัน behavioral เนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปที่ตัวนี้แล้วกดโอเคแล้วเฮาก็สิได้โฟลเดอร์มาวางไว้อยู่นี่นี่ในนี้แล้วทําการออกจากES5 Explorer แล้วเข้า Minecraft เนาะจากนั้นกดกด play เนาะสร้างแมปขึ้นมาเนาะจาก1แมปแล้วก็กดการสอดตัวนี้หรือว่าเวลาเฮาสร้างแมปนี่มันก็สิเป็นการเมนูหน้าเมนูจังซี่ถ้าเฮาเลื่อนมาที่ Behavioral เนาะทําอีกนี่มันสิอยู่นอกเนาะแล้วให้เฮากดบวกเข้าไปเนาะทําการกด play แล้วเฮาก็สิลิ้นได้ตามปกติอย่างที่ข่อยรีวิวนะเนี่ยเนาะสําหรับมื้อนี้ข่อยก็ต้องขอลากันไปก่อนเนาะขอบใจทุกท่านเนาะที่รับชมเนาะบ๊ายบายสําหรับใครที่เบิ่งคลิปนี้หรือคลิปใดจบเนาะก็อย่าลืมไลค์คอมเมนต์และแชร์เนาะและที่สําคัญเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของข่อยและเพื่อเป็นกําลังใจให้ข่อยสร้างคลิปต่อๆไป